รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกแล้วกับรายการกินได้ก็กินเป็นประจำทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางไทยรัฐทีวีช่อง32นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้แขกรับเชิญของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เป็นคนสนุกสนานมากกับเป็ดพ่อใครวันนี้เต้นทำไมอ่ะเราเต้นทำไมเนี่ยแปลว่ามันจะก่อก็เหมือนกันก่อนก่อนเด็กโอเคค่ะคุณผู้ชมครับวันนี้แขกรับเชิญมีภารกิจต้องทำกับข้าวให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์รับประทานกับเมนูที่มีชื่อว่าข้าวผัดผงกะหรี่ไปดูกติกาเลยกติกาของเราก็คือดารารับเชิญต้องทำอาหารภายใน10นาทีโดยเลือกใช้วัตถุดิบที่รายการเตรียมไว้เรามาดูกันครับว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะกินได้หรือเททิ้ง10นาทีถัดจากนี้ไปข้าวผัดผงกะหรี่ของพี่ก๊อฟจะกินได้หรือเททิ้งติดตามชมครับผมพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับทำก่อนโอเคข้าวผัดผงกะหรี่พี่แล้วไงอ่ะเอาทำดิอ้าวจ่ายก็ทำดิเอ้ยแขกทำเฮ้ยแขกที่ไหนคนกันเองนั่นละทำเอาหน้าเราคนกันเองเอาด้วยทำเอาสักครั้งในรายการไม่ต้องเหมือนใครเขาเอาเออทำเถอะเอาแล้วกันกินกูว่าจะทำกันเองนะเออกันเองมาทำทำเลยเหรออันดับแรกให้เราใช้น้ำมันนี่นะครับอะไรเดียวเออใช่เออพี่ก๊อฟเป็นคนรักษาสุขภาพน้ำมันก็ไม่ต้องใส่เยอะใช่ครับใช่ครับรอให้มันร้อนหน่อยเรามีนี่คือใส่สับนี่คือเนื้อหมูนะครับเนื้อหมูเนื้อไก่กินเนื้อไก่ทำไมก๊อฟดมเรารู้ล่ะอ้าวผมจมูกดีจมูกไวอย่าให้ดมอะไรบางอย่างไหมล่ะก็ไม่ต้องอย่าค่ะไม่ใส่กระเทียมหรอกระเทียมใส่แต่คนอื่นเขาจะใส่ก่อนไงผมใส่ทีหลังอ๋ออย่าไปเหมือนคนอื่นดิเออเราไม่ได้ลืมเราไม่ได้ลืมเพราะอย่าลืมว่าพอทำเสร็จแล้วเนี่ยผมไม่ได้เป็นคนกินอ๋อใครกินล่ะกินด้วยกันนะจริงๆแล้วเนี่ยต้องทุบก่อนนะเออแต่ว่าไม่มีเขียงอ๋อเหรอก็เลยเทอย่างนี้อย่างนี้ครับนี่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 ครับไอ้ที่สับแล้วกูก็มีนะนี่อะไรที่สับแล้วก็มีเนี่ยเขาถึงมีคำว่ายืมมือคนอื่นอย่าไปยืมเหลือกี่นาทีนะเหลือ5นาที5นาทีสบายมากถ้าไม่เถอะไม่เป็นไรดิฉันโกงเวลาให้ไม่เอาสิเราต้องอยู่ในกติการายการเราอ่ะไม่ธรรมดาไม่เอาจับตามนั้นเลยหมดปุ๊บมันหมดใส่ได้แค่ไหนใส่แค่นั้นขึ้นทำไมก๊อฟขึ้นง่ายจังเลยอ่ะอ้าวก็ผมขาย GATA น่ะผมมันเลยขึ้นง่ายนี่เป็นไงเนียนๆนายขอดูของที่ขึ้นหน่อยเซขอผมขึ้นจะดูอะไรขึ้นผมขึ้นเออผมมันบำรุงรากผมอ๋อเหรอไอ้ดูก่อนเราทำอะไรแล้วลืมแล้วโอเคข้าวผัดผงกะหรี่กะหรี่ใส่แค่เราหน่อยดีกว่าคุณผู้ชมครับกะหรี่นี่ผมบอกเลยว่าเราต้องดมนะเนี่ยเขาวางเนี้ยเขากะวางหลอกไงเผื่อเป็นขมิ้นเราไม่ได้โง่อ่ะดมอ่ะดมอ่ะนี่สิครับของจริงนะครับจากนั้นนะครับให้คุณดูว่าอ่ะจะนำส่วนไหนใส่ลงไปเลือกได้ทุกส่วนเลยครับโอ้กุดปลาเจอแล้วอยู่นี่แต่ยังไม่ใส่จะไม่ใส่ครับทำกับข้าวทำแบบทะมัดทะแมงมากครับผมแบบโปรเฟสชั่นแนลมากเลยอ่ะเมื่อก่อนไม่ค่อยได้ทำทำไมอ่ะเมื่อก่อนทำไมไม่ทำเมื่อก่อนให้ภรรยาทำ
แล้วตอนนี้ก็พอมาขายเซรั่มเนี่ยภรรยาก็ต้องไปรับออเดอร์ไปแพ็คของไปอะไรอย่างเงี้ยผมก็ต้องมาทำเองโอ้โหนี่ใส่ขนาดนี้เหรอกะหรี่นี่ไงเอาให้มันชัดเอาให้มันชัดโอ้โหเป็นไงนี่ไงข้าวขมิ้นเจอแล้วอยู่นี่แต่ยังไม่ใส่ข้าวขมิ้นมาวางนี่กูไปหยิบนู่นทำไมวะแต่ว่านี่คือสูตรใหม่ oh, อาจารย์อาจจะงงว่าเอ๊ะนี่อะไรนี่คือความตั้งใจนะฮะ oh. แล้วเราค่อยใส่ทีหลังอ๋อ oh, ใส่ผงกะหรี่ทีหลังครับ oh. นี่ยังไม่ได้ปรุงเลยเดี๋ยวปรุงให้เปลืองเครื่องปรุงอีกกูว่าหยุดเถอะเสน่ห์เขาคือการใส่น้ำตาลแต่เราจะลองเปลี่ยนเป็นเกลือไหมไตวายนะ อย่านะไม่เกลือเนี่ยผมจะบอกให้ว่าวิธีการเช็คว่าน้ำตาลหรือเกลือไม่ยากดูผมนะครับอย่ากระพริบตาให้คุณคน3รอบ1 2 3คุณจะเห็นเลยว่ามันจะมีติดปลายช้อนอยู่ถ้าติดก็เป็นไงเกลือลิ้นยาวยาวเปลี่ยนคันก็ได้นะขอร้องเถอะอ๋อต้องใช้ถ่ายต่อคล้ายๆกันเนี่ยที่อาจารย์บอกคือว่าอย่างเงี้ยเราควรจะเปลี่ยนช้อนเพราะว่าอะไรเพราะว่าเดี๋ยวมันจะสกปรกอันนี้คือให้คุณทำนี้ครับชิมก่อนว้าตายแล้วคุณเห็นไหมฮะมันจะมีติดออกมาโอเคเนาะนี่ครับแต่ฉันว่าเปลี่ยนช้อนนะอ้าวหมดโหลแล้วล่ะอะไรวะอารมณ์เสียว่ะอะไรวะอ่ะใส่ไปนั้นแต่หลบนิดนึงผมต้องโชว์อ้าวเจ๊ค่ะอาจจะถามว่าเอ๊ะอันเนี้ยทำเล่นหรือเปล่าไม่ใช่ครับถ้าหากว่าคุณเก็บไว้ทั้งหมดผมบอกเลยนะว่าอ้วนอ๋อต้องเอาทิ้งไปบ้างไปบ้างอ๋อกินแล้วจะได้ไม่อ้วนเอ๊ะกินอะไรหอมๆมะไม่แล้วนี่ครับตายข้าวผัดผงกะหรี่เป็นไงขยันนะกลิ่นก็หอมอยู่แต่ขออนุญาตคุณผู้ชมนะสักครึ่งชั่วโมงเก็บล้างทำความสะอาดครัวก่อนหายนะมาเยือนค่ะอาจารย์อร่อยบอกว่าอร่อยนะไม่อร่อยบอกว่าอร่อยชอบรสนี้เหรอวันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชตรามรกตมาฝากกันค่ะกับเมนูผัดถั่วหวานผักรวมกุ้งสดเริ่มจากใส่น้ำมันผสมตรามรกตไลท์ลงในกระทะตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับผัดจนมีกลิ่นหอมจากนั้นใส่กุ้งสดผัดจนกุ้งสุกตามด้วยถั่วหวานพริกฝรั่งแครอทและเห็ดหอมผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยซอสเห็ดหอมน้ำตาลทรายน้ำปลาพริกไทยป่นเติมน้ำซุปไก่ผัดใช้ไฟแรงจนผักสุกตักใส่จานเสิร์ฟรับประทานคู่กับข้าวหอมมะลิหุงสุกแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิท้อใจน้อยใจขอบคุณมากครับปวดใจทำใจให้พร้อมมรกตรับรองจะติดใจช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบวันนี้เราขอเสนอเมนูอกไก่ม้วนกอดไส้บิ๊กวิงมาเริ่มกันเลยค่ะเริ่มด้วยใส่เนื้ออกไก่ลงในชามผสม
โรยผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงราโลโบให้ทั่วชิ้นอกไก่จากนั้นวางเชดดาร์ชีสและแฮมไก่บนเนื้ออกไก่แล้วม้วนไก่เป็นท่อนกลมมัดด้วยเชือกสีขาวเตรียมไว้แล้วผสมผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงราโลโบส่วนที่เหลือกับน้ำคนผสมให้ละลายเติมเนยละลายและน้ำผึ้งคนผสมให้เข้ากันอีกครั้งเตรียมไว้ค่ะนำเนื้ออกไก่ไปอบในเตาอบลมร้อนอุณหภูมิประมาณ360องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ20นาทีหรือจนกระทั่งอกไก่สุกเหลืองสวยค่ะใช้แปรงจุ่มส่วนผสมที่ละลายไว้ทาลงบนส่วนผสมอกไก่ให้ทั่วย่างต่อสักครู่จนมีกลิ่นหอมจึงยกลงจัดลงจานเสิร์ฟรับประทานคู่กับผักสลัดตามชอบแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะอร่อยง่ายๆทำได้ไม่ยากเพียงแค่มีโลโบบีค่ะรักการทำอาหารไม่ใช่เชฟนะคะแต่ใส่ใจในรายละเอียดอย่างกะทิเนี่ยต้องอัมพวาขาวข้นหอมเคี่ยวแล้วแตกมันคล้ายกะทิคั้นเองอร่อยมากกะทิอัมพวาสิคะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเสร็จเรียบร้อยข้าวผัดผงกะหรี่ผงกะหรี่ครับก็เมื่อกี้ก็เลือกถูกแล้วทำไมหยิบผิดอ่ะมือไวไงแล้วถามจริงๆแล้วรู้ได้ไงอันไหนผงกะหรี่อันไหนขมิ้นดมเอาอะไรผงกะหรี่คือผมบอกเลยถ้าเกิดอะไรเกี่ยวกับกะหรี่ดมเอาอย่างกะหรี่ปั๊บอ่ะอย่าเพิ่งไปตกใจคุณผู้ชมยังพูดไม่จบกะหรี่ปั๊บเนี้ยจะเป็นไส้เผือกไส้ถั่วเหลืองไส้ไก่อะไรอย่างเงี้ยบางทีมันอยู่ข้างในเรามองไม่เห็นไงดมดมรู้เพราะว่าถ้าเป็นกลิ่นแบบผงกะหรี่เนี่ยมันจะพุ่งออกมาแค่นี้เองชิมเถอะค่ะผิดคอนเซปต์นี่อ้าวทำไมอ่ะอ้าวในรายการคือแขกมาทำปั๊บอาจารย์ชิมปุ๊บแล้วก็แบบโอ้นิ่มดีมากเลยอย่างเงี้ยปลาไม่ใช่กินด้วยกันก็อาจารย์ก่อนคนละคำแขกกินก่อนคนละคำคนละคำแขกก่อนครั้งแรกในรายการครับกินพร้อมกันอ้าวมาผมตักละอ้าวตาอาจารย์ตักแล้วล่ะอ้าวตักข้าวเซ่ตักข้าวข้าวที่ตัวเองทำไปแหละเร็วแหมก็รายการกินได้ก็กินไงกินไม่ได้ก็ทิ้งไปไงทิ้งทำไมเสียของกินไม่ได้ก็ต้องกินให้หมดเฮ้ยรายการมีลูกเกดไหมอ่ะทำไมอ่ะเอาลูกเกดมาใส่โน่นเขาทำรายการโน่นเดอะเฟสส่งไปไม่เข้าไม่ว่าเขาไม่ว่าส่งไปแล้วได้ตลอดมา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 อาจารย์อร่อยบอกว่าอร่อยนะไม่อร่อยบอกว่าอร่อยนี่แต่หอมเหมือนกันนะไอ้หอมมันผสมกับกะหรี่อ่ะมันไม่ต้องหอมขนาดนี้ก็ได้อ่ะมันหอมเรื่องหนึ่งขอโทษนะสีกระจีวรผ้าตกลงไปผมชอบอย่างเงี้ยแล้วมาเมียมาเอานะเดี๋ยวพักเตะบอลเร็วแมนๆคุยกันมาเลยเตะบอลด้วยกันกูว่าเล่นหมากเก็บดีกว่าว่าหนังยางเลยกินไม่ลงเลยหวานจ้ะกับชอบรสนี้เหรอถามมาได้มันขมมากขมเพราะว่าขมิ้นเยอะไปคุณนี่ถ้าเราแบบมือเราไม่เร็วเนาะแล้วเราหยิบเป็นผงกะหรี่อร่อยมากเนี่ยไม่มีทางอร่อยมากเพื่อกันสร้างภาพหน่อยนะไปเถอะเราไปเล่นมาร์เก็ตกันเถอะตัวกับข้าวคุณกับเทตีมช่วงหน้าอาจารย์ยิสัตจะทำให้กินรับรองไม่เททิ้งก๋วยเตี๋ยวกั้วทะเลกุ้งฝอยเฮ้ยรู้ได้ไงว่าอยากกินประเตะบอลก่อนไหมโอ้กัดปากกัดปากกัดปากอ่ะThank you.
ช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสตราหัวมะลายวันนี้เราขอเสนอเมนูชวนหิวอย่างเส้นเล็กต้มแซ่บที่โครงหมูมาลงมือกันเลยค่ะเริ่มด้วยใส่น้ำลงในหม้อด้ามไวทะลัก3ชั้นตราหัวมะลายที่กระจายความร้อนเร็วและทำความสะอาดได้ง่ายตั้งไฟต้มจนเดือดใส่ซี่โครงหมูอ่อนลงต้มจนซี่โครงหมูสุกนุ่มใส่รากผักชีข่าอ่อนตะไคร้ใบมะกรูดและหอมแดงต้มใช้ไฟอ่อนปิดฝาเคี่ยวไว้จากนั้นใส่น้ำลงในหม้อหุงต้มไวทะลัก3ชั้นตราหัวมะลายที่กระจายความร้อนเร็วและทำความสะอาดได้ง่ายตั้งไฟต้มจนเดือดลวกเส้นก๋วยเตี๋ยวจนเส้นสุกจัดลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟตักน้ำซุปซี่โครงหมูใส่ลงในชามปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำมะนาวน้ำตาลทรายคนส่วนผสมให้เข้ากันใส่พริกขี้หนูสับกระเทียมสับและผักชีซอยคนผสมให้เข้ากันแล้วตักราดลงบนเส้นเล็กใส่ซี่โครงหมูรับประทานขณะร้อนๆแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสตราหัวมะลายกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิวันนี้ขอเอาใจคนรักอาหารใต้กับเมนูข้าวยำปักใต้สนับสนุนโดยเอไรส์ทุกเมล็ดล้ำค่าทุกคำใส่ใจคุณภาพเริ่มจากใส่ข้าวหอมมะลิตราเอไรส์ลงในหม้อหุงข้าวสาวข้าวด้วยน้ำสะอาด 2-3 ครั้งเติมน้ำดอกอัญชันน้ำมะนาวและน้ำคนให้เข้ากันหุงจนสุกทั่วดีก็จะได้ข้าวอัญชันที่สวยนุ่มอร่อยแล้วล่ะค่ะใส่กะปิน้ำตาลปี๊บข่าห่านตะไคร้บุกน้ำปรุงรสด้วยน้ำปลาและพริกไทยดำแล้วนำขึ้นตั้งไฟคนผสมจนกระทั่งเดือดค่ะใช้ไฟอ่อนเคี่ยวจนข้นและเหนียวจากนั้นปิดไฟกรองเอาเฉพาะน้ำพักไว้จนเย็นสนิทตักข้าวอัญชันหุงสุกลงในจานเสิร์ฟวางเครื่องประกอบข้างจานรับประทานคู่กับน้ำปรุงข้าวยำแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูข้าวยำปักใต้เมนูแสนอร่อยจากข้าวเอไรส์แม่คะหอมจังเลยค่ะแม่บอกเสมอว่าต้องเลือกข้าวที่ดีผ่านการผลิตอันทันสมัยถูกคัดสรรมาเป็นอย่างดีและทุกเมล็ดถูกส่งจากเกษตรกรถึงมือเราโดยตรงข้าวเอไรส์ทุกเมล็ดมีคุณค่าเพราะข้าวคือชีวิตทุกคำจึงใส่ใจคุณภาพข้าวเอไรส์ที่ทกสทุกสาขาทั่วประเทศบีค่ะรักการทำอาหารไม่ใช่เชฟนะคะแต่ใส่ใจในรายละเอียดอย่างกะทิเนี่ยต้องอัมพวาขาวข้นหอมเคี่ยวแล้วแตกมันคล้ายกะทิคั้นเองอร่อยมากกะทิอัมพวาสิคะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิเมนูก๋วยเตี๋ยวขั้วทะเลกุ้งฝอยเนี่ยบางกรอบพี่ก็ต้องทอดกุ้งก่อนจะทอดให้กุ้งกรอบเนี่ยก็ต้องเป็นน้ำมันปาล์มมรกตรับรองจะติดใจดีดีดีแล้วกระทะที่ใช้นี่ดูสิดูดีมีสกุลไหมของใครของเพื่อนด้ามไม้สักอ้าวก็ถามเฉยเฉยว่าของเพื่อนหรือของเรากระทะของเราของเราแต่เป็นตราหัวม้าลายดีไวทะลัก3ชั้นด้ามไม้สักเป็นสแตนเลสอย่างดีสุดยอดผมนี่รู้จักเพราะว่าใช้มาตั้งแต่รุ่นสมัยนู่นคุณยายคุณอะไรใช้หัวม้าลายมาตลอดใช่ไหมใช่ใช่แป้งกรอบค่ะทอดกรอบประกอบอาหารกรอบกรอบก็ต้องโกกิใช้มาตั้งแต่นี่ใช้มาตั้งแต่แม่เป็นสาวโอ้โหปัจจุบันแม่อาจารย์ไม่อายุ6-700ปีแล้วเหรออาจารย์87บ้านะอาจารย์ยัง180กว่าแล้วเลยแม่87เสร็จแล้วก็ใส่โซดาใส่หมดเลยเหรอตามใจชอบโอเคโอเคโอเคลูกค้ามาสิโซดาลูกค้ามาเร็วเร็วๆอาจารย์เขารออยู่แต่เขาไม่กล้าพูดเขาเจ้าของรายการเขาอายมาเร็วมาเร็วถ้าโซดาเข้ามาเดี๋ยวก๊อปมาทำพิธีกรช่วยด้วยคนมาเร็วพอใจยังเขาจะไม่มาก็ตรงนี้แหละเสร็จแล้วก็ขออนุญาตนะเดี๋ยวจะได้ไปล้างมือครับกุ้งฝอยเอามาทำเป็นแพใช่ไหมไม่เอาทำเป็นอะไรอ่ะ
ทำแบบเป็นตัวๆช่วยทอดไรเซตตะหลงตะหลิวตะปีอะเมได้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 อย่าไปใส่ตรงที่เพิ่งใส่นี่สิแต่เนี่ยอย่าโดนมือฉันสิแม่เราเป็นคนบอบบางอ่ะเราทำอาชีพนี้เราไม่ควรบอบบางแล้วนะฉันแล้วฉันจะต้องหนาขนาดไหนเหรอเนี่ยดูซิตะหลิวติดเอาช้อนมาเขี่ยออกเห็นไหมทำไมมันติดอ่ะก็นั่นน่ะสิก็มันยังไม่ทันสุกอ่ะอย่าให้รัดแล้วเอาโกยๆข้างนี้ไปบอกว่าไม่ให้ข้างนี้มาโกยไปก่อนไปอีกเหรออืออ้าวพอยังเนี่ยไม่ใช่บอกว่าให้กุ้งเอาไงแน่วะเนี่ยจะบอกให้ไปผมก็ไปแล้วเนี่ยไม่บอกให้โกยกุ้งข้างเหลืองไปเออไม่ใช่ให้ตัวเองไปก็เนี่ยลงไปเป็นแพทย์แล้วก็จบฮะไม่เอามันไม่สนุกโอ้ยเดี๋ยวกินเข้าไปก็อ่ะออกมาเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวเราจะมาโรยหน้าก๋วยเตี๋ยวคั่วไงอ๋อนี่โรยหน้าเหรอเนี่ยเนี่ยตั้งใจทำให้กรอบมากเลยถึงได้ต้องแบบยุ่งขนาดนี้ปกติไม่ทำยุ่งอย่างนี้เลยเหรอเพราะว่าเห็นกรอบมาแบบกรอบเป็นคนพิถีพิถันใช่ฮะใช่แต่มันอาจจะชิปผิดก็ได้ตั้งแต่ตอนทำข้าวผัดแล้วล่ะอะไรอะไรวายอะไรมึงจะพูดอะไรเลยเด้ออย่านะขึ้นง่ายนะอย่านะใช่เลยเหรอจีแปดแปดตักได้แล้วเริ่มต้นถ้าเป็นผัดก็ต้องเป็นน้ำมันถั่วเหลืองมะละกอใช่รับรองจะติดใจก็ใส่ลงไปนิดที่นี่มีเยอะไหมเนี่ยเยอะเออเดี๋ยวเอาขึ้นรถไปสักลังเขาให้ใช้ในรายการใส่กระเทียมจะต้องไปลองที่บ้านอย่าเปลี่ยนเรื่องคุยนะดันโดนนมฉันเอานะลังนึงไม่งั้นจับต่อลังนึงให้สองลังโอเคมาใส่กระเทียมนะคะพอใส่กระเทียมเสร็จแล้วเราก็จะต้องผัดจนกระทั่งกระเทียมมีกลิ่นหอมค่ะมาๆๆๆอาจารย์เสร็จแล้วก็เหลืองปลาหมึกแก้วแล้วก็ไก่เราใส่ไก่ก่อนเอาผัดเอ้ยอุ๊ยก๊อฟเก่งนะครับผมไก่เราหั่นชิ้นใหญ่เห็นมั้ยน่ากินทำไมอ่ะทำไมเพื่อรวยถ้าไม่ได้เทสเศษไก่อ่ะไม่เกี่ยวนี่ก็ปลาหมึกแก้วเห็นมั้ยผัดไปเสร็จแล้วเราก็ใส่เส้นลงไปทําไก่สุกยังอ่ะยังเลยเออต้อยไก่สุกก็เนี่ยก็หั่นมาสนาเลยอ่ะไม่เห็นต้องอวดไม่เห็นต้องอวดรวยเลยเราอ่ะรายการเราอ่ะก็ใส่ชิ้นใหญ่ๆดูน่ากินก๋วยเตี๋ยวคั่วหรอค่ะเสร็จแล้วก็ใส่เส้นผัดเสร็จแล้วก็พริกไทยพริกไทยต้องเยอะหน่อยใช่ไหมใช่หอมๆน้ำตาลทรายนิดนึงก็ชอบหวานไหมไม่ไม่หวานไม่เน้นผงผงอะไรนี่ผงน้องยิ่งผงตรีก็เธอเรียกเมื่อกี้เนี่ยก็ตั้งชายอ๋อตั้งชายนี่คือซอสปรุงรสนี้ซอสหอยหอยมาน่ากินไหมไม่กล้าถามว่าน่ากินไหมไม่กล้าน่ากินถามว่าน่ากินไหมไม่กล้าน่ากินน่ากินหน้าตาดูมีพิรุธนะเรานะก็แบกรูตรงกลางแบกรูโอเคนะหยอดน้ำมันลงไปอีกนิดนึงตรงกลางเสร็จแล้วก็อยู่เฉยๆอ๋อไข่ดาวแล้วก็หมกหมกเหรออ่ะหมกจริงเหรออ่ะหมกมันหมกนั่นแหละหมกเออนี่เป็นเทคนิคเนาะหมกไว้นานมั้ยหมกไปจนไหม้อ่ะเนี่ยไหม้แล้วเนี่ยเอาเหรออ่ะโกยขึ้นมาสิโคตรหอมนะก๋วยเตี๋ยวคั่วต้องอย่างนี้หอมๆกลับไปเลยพริกมันไม่สุกอ่ะพริกไปสิเดี๋ยวมันก็สุกนั่นล่ะเนี่ยขูดๆหน่อยขูดๆนี่นะหอมอร่อยเนี่ยเห็นไหมก๋วยเตี๋ยวคั่วก็ต้องกินอย่างนี้เอาแล้วนี่เราจะหยอดตรงกลางทำไมวะเนี่ยมันก็แตกอยู่ดีอาจารย์ เพื่ออะไรวะเนี่ยอาจารย์ต้องการอะไรอ่ะมันจะได้มีอะไรเล่น ดูสิคนผัดไม่เป็นบ้าบออ่ะจานอ่ะกินกุ้งอีกละอร่อยอ่ะนี่เห็นไหมคุณผู้ชมถึงแม้ว่าจะมีส่วนของไข่ที่ติดกระทะล้างแป๊บเดียวก็ออกกุ้งหมดแล้วหมดอะไรยังอยู่เต็มจานก๊อฟมามาใส่ต้นหอมลงไปก๊อฟมากินกุ้งหมดเลยอ่ะนะเฮ้ยเอาถุงมาใส่พี่หน่อยเดี๋ยวเอามาโรยหน้าก่อนโดนแล้วปิ่นโตอ่ะคุณผู้ชมก๊อฟเดี๋ยวโรยให้นะโดนขโมยหมดเลยอ่ะเราอ่ะก๋วยเตี๋ยวคั่วลงไปเยอะจริงนะเอาแล้วครับโรยกุ้งโรยกุ้งเดี๋ยวโรยให้แค่เอาน้ำจิ้มไก่มาให้เขาอะเอาแต่ตัวเล็กๆเอา
เฮ้ยใส่ถุงกับบ้านพอแล้วเสร็จแล้วก๋วยเตี๋ยวคั่วกุ้งกรอบให้มันแบบว่าดูอลังการหน่อยมาเขาชื่อกุ้งกรอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราชิมกันครับก็โรยหน้าด้วยผักชงผักชีตามแบบแล้วแต่จะชอบอร่อยอร่อยช่วยให้เกียรติชิมก๋วยเตี๋ยวเอานะเดี๋ยวถ้าไม่อิ่มจะแวะไปกินเอาเลยต่อไปแวะไปเรามีหน้าที่ทำอะไรเราทำของเราไปค่ะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวจะตักก๋วยเตี๋ยวคั่วไว้ให้กับคุณก๊อฟนะกรอบมากกรอบมากอ้วนอยู่ในปากขึ้นจมูกเดี๋ยวว่างจะไปกินฮะใส่กุ้งไว้อาจารย์ขายเมนูอาจารย์ไปผมคุยกับคุณผู้ชมเกี่ยวกับกุ้งฝอยทอดนะเชิญนั่งสบายเกิดมาไม่เคยคิดเลยนะไม่เคยคิดจริงๆมีก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ที่หอมหอมจริงแล้วก็รสชาติอร่อยได้ขนาดนี้เส้นนุ่มกำลังดีครบเครื่องปลาหมึกก็กรอบไก่ก็นุ่มนุ่มแต่ว่าแป้งมากินกับกุ้งกรอบแล้วอบเพอร์เฟคมากเลยเออก็จะไปลองดูหน่อยแหมขายของเก่งนะเราอ่ะทีอะไรนะที่แปดอ่ะแปดโอ้โหกัดปากกัดปากกัดปากอ่ะนึกว่าจะอร่อยกัดปากเลยเหรออร่อยป่ะเนาะเฮ้ยทำเหมือนแบบจะไม่อร่อยนะจริงอ่ะอ้าวเหมือนว่าคือแบบเหมือนซ้ำไปอย่างเงี้ยกุ้งกรอบพร้อมเปเฟกรสชาติดีมากอร่อยมากเลยป้าปาวันนี้สนุกไหมสนุกจริงนะป้าน่าจะมาช่วยอาจารย์ทำกับข้าวในครัวบ่อยๆนะมาได้ๆเออก็อยู่แต่ครัวจะสกปรกมากเพราะนั้นน่ะไม่เป็นไรให้ทีมงานเช็ดวายวอดเลยไม่ใช่เรื่องของเราไม่ใช่เรื่องของเราพอเหรอก๋วยเตี๋ยวก็อย่างนั้นนะกุ้งเยอะจังเลยอ่ะเอาล่ะคุณผู้ชมครับวันนี้รายการกินได้ก็กินหมดเวลาแล้วล่ะครับคุณผู้ชมต้องขอขอบคุณน้องก๊อฟหมดแล้วเหรอขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับติดตามชมรายการจบแล้วใช่ป่ะจบใจเย็นก็ได้ลาคุณผู้ชมก่อนรอก็รู้ก็เป็นรายการสดเป็นรายการพบกันทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางไทยรัฐทีวีช่อง32นะครับลาคุณผู้ชมก็ลาสิลาค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับมีการพวกคัพเปอร์แวร์อะไรป่ะว้ายคุณผู้ชมก่อนคัพเปอร์แวร์มาสิครับรออะไรว้ายคุณผู้ชมเถอะถุงพลาสติกห่อกระดาษก็ได้เอาเหอะเดี๋ยวใส่ให้ลานะลานะสวัสดีครับค่ะค่ะคัพเปอร์แวร์ก็ได้นะโซดามาก้วยไทยที่เขาเรียกกล้วยไข่ประมาณนี้ฝรั่งมันก็จะกล้วยหอมไปนิดนึงกล้วยบาสิลก็อยู่ประมาณนี้พอค่ะเราดูยาวเสร็จเราแอนไปข้างหลังนิดนึงแอนอีกค่ะแอนอีกค่ะแอนอีกค่ะอีกกูตายดีกว่านะ